เนื้อหาที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของ attribute นะครับเรื่องของ attribute ว่า attribute คืออะไรมีผลยังไงแล้วคุณใน n ี่มีโนด e อะไรที่รองรับการทำงานของ attribute บ้างแล้วมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้คาว่ายากนิดนึงยากในคันทำความเข้าใจนิดนึงนะครับถ้า <c oughs> คือถ้าถ้าถ้ายังมองไม่ออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองทางความใจมากขึ้นถ้าเรายังสงสัยอะไรยังไงก็ทักได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าต้องบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่อาศัยความเข้าใจล้วนๆ <c oughs> นะครับมันมันมันไม่ไม่ได้เป็นเชิงเทคนิคหรืออะไรเยอะขนาดนั้นเป็นเรื่องที่อาศัยความเข้าใจอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไอการทําความเข้าใจเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับโอเคก็ เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดหุ่นนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างกล่องขึ้นมานะครับสมมติว่าผมสร้างเอ่อเจอแม,อมทรีขึ้นมาหนึ่งนะครับวาง g จอ m มทรีลงไปนะครับใน g จอ m มทรีตัวเนี้ยนะครับพอผมวางลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมดับเป็นคลิกเข้าไปทีหนึ่งแล้วผมก็จะลองใส่อะไรลงไปเช่นผมจะลองใส่เอ่อบ็อกซ์ลงไปนะครับ างนี้ะเราก็จะมีกล่องขึ้นมากล่องหนึ่งนะครับซึ่งในกล่องตัวนี้นะครับซึ่งในกล่องตัวนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันมันมีค่าอะไรบางอย่างฝังอยู่ในตัวนี้ของมันเองที่ไม่ใช่ตัวอ่อพารามิเตอร์ที่เราจะใส่ให้ไปหรือโนดที่จะมาต่อแต่ว่ามันมีค่าอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ติดกับตัวของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งค่าพวกเนี้ยนะครับที่ไว้บอกเออค่าอะไรพวกเนี้ยเราเรียกมันว่า attribute นะครับใน o u d ิน i ถ้าคิดง่ายว่า,าถ้าถ้าเหมือนเราซื้อรถเราจะไปซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องบอกได้ว่าไอ้รถคันนี้มันมีลักษณะเฉพาะส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นมีสีแบบไหนเอทรงแบบไหนอายาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ใช่ไหมฮะสูงเท่าไหร่พื้นที่ข้างในมีเยอะไหมกี่เอเท่าไหร่กี่ตารางนู่นนี่นั่นนะครับหรือถ้าซื้อเป็นบ้านบ้านมีกี่ชั้นสองชั้นสามชั้นหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ นะครับพวกนี้คือถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในฮูนินี่เองก็เช่นกันไม่ว่าคุณจะสร้างอ b อบเจกต์หรืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคุณคุณสามารถที่จะใส่ค่าลักษณะเฉพาะตัวหรือที่เราเรียกว่า a t tribute เนี่ยนะครับค่าอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับฝังไปกับตัวอ,อ็อบเจกต์หรือโมเดลหรือเอฟเฟกหรืออะไรก็แล้วแต่ฝังไปในนั้นได้เพื่อให้ค่าตัวนั้นเนี่ย มันถูกหยิบไปใช้งานได้ในลักษณะอื่นๆต่อไปเช่นถ้าผมบอกว่าอ,อผมจะมีค่าตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดอ,อความสูงของตัวพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ค่าตรงเนี้ยผมอาจจะตั้งชื่อว่า y scale ก็ได้เพื่อตั้งชื่อว่า y scale หรือว่า height หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้กําหนดความสูงของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและทีนี้ความสูงเนี้ยผมก็อาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะ เอ่อใช้ x จุดเนี่ยขึ้นไปให้ได้ความสูงโดยอาศัยการอ้างอิงจากค่าตรงนี้ที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับค่าลอยๆที่ตั้งไว้ตรงเนี้ยนะครับ x จุดเนี่ยเอ่อโพลิสจุดเนี่ยมันก็จะอ่านค่าจากตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาค่าตัวนั้นเนี่ยไปประมวลผลนะครับคือมันจะไม่ยุ่งกับตัวอื่นคือมันจะอ่านค่าจากค่าตัวนี้เป็นตัวหลักตัวเดียวนะครับดังเช่นไอตัวถ้า y scale หมุมเซตไว้1หรืออ่ะศูดมัน ไ้พลิสจุดอาจจะลันขึ้นไปแค่ศนะูนจุดห้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องลันถึงหนึ่งแต่ว่าพอมันมาเอาบอกว่าเอา้ยต้องอ่านจากค่าตัวนี้นะแล้วคุณถึงจะเอ็กซ์โดดได้มันก็จะ, Ex จะเอ็กซ์โดดเฉพาะแค่ค่าศูนจุดห้าเท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการมันของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเคล้ายๆตบกับตัวกรุ๊ปนะครับคล้ายๆกับการทํากรุ๊ปก็คือกรุ๊ปเนี่ยมันจะ select face select g e o m e t y หรือ select อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ แล้วรวมกันให้ได้เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งหรือเอ่อซิเล็ชันสักอันหนึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่าอันนี้เราไม่ต้องไปซิเล็กหรืออะไรเราแค่ใส่ค่าลงไปแล้วก็บอกว่าค่านี้มันจะถูกเก็บไว้ที่อ็อบเจกช้นนี้นะถ้ามันมีเอ,อ่อโนดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาใช้งานเนี่ยให้เรียกใช้จากค่านี้ได้นะครับนี่คือหลักการการทํางาน,นของมันซึ่งค่าตัวนี้นะครับใน h o ดินี่เนี่ยนะครับถ้าเราลองดูจากเว็บไซต์ของ h o ดินี่เองนะครับ เขาจะมีอธิบายถึง Attribute อยู่นะครับก็เขาก็จะอธิบายบอกว่าแอ t t t r i b u t e เนี่ยมันคือ Name Value ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันคือ Name Value ก็คือค่าที่ถูกตั้งชื่อไว้และมันจะถูกเก็บไว้บนเวอร์ c ี ic, Point Primitive หรือ Object นะครับซึ่งพวก Point Color, Position, UV ย o วีโคเดเน s สปายเว t แล้วก็ Normal เนี่ยอะไรพวกนี้ยมันจะถูกเก็บไว้ที่ Point Attribute นะครับซึ่ง อไอค่าทิบิวเนี่ยใน Houdini เนี่ยมันจะมีอยู่4อย่างนะครับก็คือจะมี v e r t e x นะครับหรือที่เราจะคุ้นคาว่า Vertex ในมายาเนาะแล้วก็มี Point นะครับแล้วก็มี Primitive และ Object ไอส4ตัวเนี้ยมันอยู่ยังไงนะครับมันอยู่ตรงไหน <c oughs> คือถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเปรียบเทียบภาพกันดูนะฮะอันนี้เวลาเรามีจุดขึ้นมาหนึ่งจุด นะครับจำไหมฮะมีจุดขึ้นมาหนึ่งจุดเนี่ยจุดนี้จะเอาไว้บอกเตำแหน่งนะครับใน Td Space ถ้าคุณมีจุดหลายจุดนะครับจุดนั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้เมื่อไรก็ตามที่จุดเชื่อมต่อกันมากกว่าหนึ่งจุดขึ้นไปก็คือมีศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งถึงสองเนี่ยนะครับมันจะมีการลากเส้นต่อขึ้นมามีการลากเส้นจากเส้นที่ศูนย์ไปจุดที่จุดที่ศูนย์ไปจุดที่หนึ่งเมื่อมันมีการลากเส้นเกิดขึ้นนะครับพอยต์หรือจุดเนี่ยนะครับ มันก็จะมีค่าอ r i ิบิวโผล่ขึ้นมาเพิ่มอีกอันหนึ่งคือค่าที่เรียกว่า Vortex นะครับ v o r t e x จะดูในส่วนของอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือ p อยด t ดูในส่วนของอตำแหน่ง Position นะครับที่จุดนี้อยู่ส่วนไอเ v e r t เ x เนี่ยมันเป็นตัว reference ของ Point ตัวนี้ทีหนึ่งนะครับว่า Point ตัวนี้มันควรจะมีค่าอะไรบ้าง Vortex ก็จะเอามาใส่เช่นมีค่าของอะ,อะไรอะ U V ค่าของเอ่อไม่รู้อะไรเยอะมากเลยนะครับรคือเวเท็กเนี่ยมันสามารถมีค่าได้หลายอย่างมากๆนะครับทีนี้พอมันเนี่ยสมมติว่าคุณมีตรงนี้ต่อกันเนี่ยนะครับจุดที่หนึ่งศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยอ่ามีตอนเนี้ยไอจุดตรงนี้คือพอยต์และไอเวลเท็กเนี่ยคือพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะคอยบอกว่าอันนี้มันมีพื้นที่มุมเท่าไหร่นะครับมันจะมี U ูวไหมมันจะมีสีไหมมันจะเป็นยังไง อันนี้ยวอร์เทจะเป็นคนรับให้นะครับจะมีแอตทริบิวต์หรือค่าบางอย่างเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในเวอร์เทได้และเมื่อไรก็ตามที่นะครับพอยต์สามจุดต่อกันมันจะเกิดเป็นพร m ม t ทีฟขึ้นมาอันหนึง่งคือมันต้องมากกว่า3จุดนะครับเพราะว่า3มจุดเนี่ยมันจะเกิดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาแต่ถ้า2จุดเนี่ยคุณถ้าศูนย์ไปหนึ่งเนี่ย2จุดเนี่ยมันจะได้แค่เป็นเวอร์เทกเฉยแต่ถ้าเมื่อไหรที่มันต่อถึงสามจุดมันจะเป็นพร m ม t ทีฟขึ้นมาและเมื่อเป็นพรนมนน่ย นะครับเราก็สามารถที่จะ store เอ,อหรือเก็บค่าของ attribute ลงไปใน primitive ได้ซึ่งการเก็บค่าลงไปตรงนี้ใน primitive เนี่ยเราจะเรียกว่า primitive attribute นะครับทีนี้เมื่อเราต่อต่อตัว primitive เนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับพอต่อกันไปเรื่อยๆกลายเป็นลูกทรงหรืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับเป็น object ขึ้นมาเนี่ยนะครับในการถ้าเราต้องการที่จะ store เอ,อค่าของ attribute ลงไปที่ตัว object ชิ้นนี้ นะครับเวลาเรา store มันลงไปเนี่ยเก็บมันลงไปที่ตัวฝั่งค่าลงไปเนี่ยนะครับ attribute ล,ลงไปที่ตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่า detail attribute นะครับเราไม่ได้เรียก object attribute นะเราเรียก detail attribute นะครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูใน Houdini นะครับเรากลับไปดูใน Houdi n i เนี่ยนะครับตอนนี้จะยังไม่รู้ดูไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะไปเก็บตรงไหนอะไรของมันนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณคลิกดูที่ตัว display point นะครับตรงนี้นะฮะ ใน display point ตรงนี้นะครับอันนี้คือมันจะโชยเห็นว่าใน object ของคุณเนี่ยมันมี point กี่อันแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าถ้ามันมี point มากกว่าหนึ่งจุดขึ้นมาเป็นสองจุดเนี่ยตรงนี้มันจะเกิด vertex ขึ้นมานะครับมันจะเกิด vertex ขึ้นมาแล้วในพื้นที่ตรงนี้นะครับ vertex ใช้บอกตำแหน่งนะครับของ point อีกทีหนึ่ง point ใช้บอกตำแหน่งที่อยู่บนหน้า 3d space vertex ใช้บอกตำแหน่งของ point ที่อ้างอิงใน 3d space อีกทีหนึ่ง นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงออพอ i n t เรามักจะพูดถึงเรื่องของ position x y และ z ไปด้วยแต่ในการถ้าเราพูดถึง v e r เ e x เนี่ยเรามักจะพูดถึงปริมาณของ point ที่มีนะครับเพราะว่ามันเวกเเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า point การอ้างอิงของ point ใน t space เ,เนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่อยู่ตรงไหนยังไงนะครับส่วนเว r เ e x เนี่ยมันจะบอกแค่ตําแหน่งของเอ้ยโทษทีพอยตเนี่ยมันจะบอกแค่ตําแหน่งของตัวพอยต์ใน t d space ได้เฉย นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะดูนะครับว่าพอยต์ของเราเนี่ยมันมีพอยต์ที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถกดตัวพอยต์นัมเบอร์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งพอยต์นัมเบอร์ตรงเนี้ยก็จะเห็นเป็นเลขค่าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับ4 5 6ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยมีแปดพอยต์ตามจุดแต่ละมุมที่มันมีนะครับนี่คือพอยต์นะครับ ทีนี้พอมันพอยมันลากอย่างที่บอกลากต่อกันมาเนี่ยมันก็จะได้ Vertex มาซึ่งค่า Vertex v e ก t e x ก็จะ Store ค่าของ Point Number พวกนี้ไปด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้และเมื่อมันต่อกัน3จุดขึ้นไปมันก็จะมี Primitive ขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถที่จะ Store ค่า Attribute ลงไปในแผ่น Primitive ตรงนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราพูดถึงการ Store ค่าทั้งหมดทั้งชิ้นเลยนะครับเราพูดถึงทั้งชิ้นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ t t t r ท b u t e นบครับ ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับเราลองมาดูกันส่วนหนึ่งที่เราสามารถเช็คดูได้ว่าตัว Point ตัว p พ i m i t ทีฟหรือว่าเวอร์เทของเราเนี่ยมันมีค่าอะไรสตอ r e อยู่บ้างนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับแล้วไปที่ n w w p n e แท็บท้ายนะครับเลือก Inspector ใน Inspector ตัวเนี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า geometry spreadsheet นะครับเนี่ยตัวเนี้ยฮะ Geometry spreadsheet ซึ่งถ้าเราคลิกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะเด้งเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณ Select ตัว Box ตัวนี้นะครับแล้วคุณดูเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นโหมดที่ให้เราปรับได้ว่าเราอยากจะดูว่าไอตัวนี้มันมี Attribute อะไรอยู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยผม Select ตัว Box ตัวนี้นะครับมันมี Point อยู่ครับมันก็จะมี Point point ที่0อยู่ที่ตำแหน่งลบ5ู y อยู่ที่ ลบ0.5นดและ c อยู่ที่ลบ0.5นุเช่นเดียวกันพอยท์ point ที่1อยู่ที่0ูนจุดลบ0.5นาและลบ0.5นนะครับอันนี้คือในส่วนของ a อ trib u t e ใน point นะครับในของว e r t e x ก e r t e x ็ก็มีครับเป็น a t trib u t e ที่ชื่อว่า point number นะครับเอ่อก็จะนับว่าในใน C นีัน้งหมดเนี่ยมันมี point กี่ตัวนะครับและสุดท้ายคือ Primitive number นะครับ ใน primitive a l t e r ไม่ใช่สุดท้ายแล้ว primitive number เนี่ยมันก็จะมีว่าเอ้ยมันมีด้านกี่ด้านนะครับอันนี้คือหนึ่งด้านสองด้านนะครับสามด้านสี่ด้านตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเวลาเราหาด้านหรือหน้าเฟสหรือพื้นที่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ primitive เป็นหลักนะครับเสร็จแล้ว detail ครับ detail ก็คือในภาพรวมแล้วเนี่ยมันมี attribut อ,อะไรฝังมาในตัว object อะไรไหมนะครับ คือถ้ามันมีฝั่งมาเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เห็นตรงดีเทลแอ trib ิวตนะครับทีนี้นะครับอันนี้น่าจะพอเก็ตคร่าวๆแล้วในส่วนของแอ trib u วตนะครับว่าแอ trib u วตมันเชื่อมต่อกันยังไงแล้วเราสามารถเข้าไปดูแอ trib u วต์ได้ย,ยังไงบ้างนะครับแต่อต่อมานะครับในเวลาเราทำงานกับพวกแอ trib u วต์นเนี่ย นะครับเรามักจะเจอ,เ,อ,อเวลามันให้ใส่ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีค่าที่เป็นจุดทศนิยมมีค่าที่เป็นจำนวนเต็มมีค่าที่เป็นเ,เป็นตัวอักษรนะครับหรือว่ามันจะมีค่าบางอย่างที่เป็นมีสามช่องให้ใส่นะครับพวกค่าค่าตรงนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่า Datat y p ยคือชนิดของข้อมูลที่ มันจะถูกใส่ลงไปในค่าต่างๆเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบมากนะครับถ้าแบบทั่วๆไปที่ที่นึกกันออกนะครับก็คือในส่วนของ float integer แล้วก็ vector นะครับอันนี้คือส่วนที่เราจะได้เจอบ่อยๆ float ก็คือค่าหนึ่งค่าที่มีจุดทศนิยมนะครับส่วน integer ก็คือค่าหนึ่งค่าที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับผมไม่รู้ภา,าษาไทยเขาเรียกเรียกเป็นศัพท์อะไรนะในเชิงคณิตศาสตร์นะครับ เอ่อส่วนเวกเตอร์เวกเตอร์จะต่างที่ว่าเวกเตอร์เนี่ยมีค่าหรือช่องให้ใส่ค่าเนี่ยอยู่3อันนะครับดัตต้าทายที่เหมาะกับพวกน,นี้ก็เป็นจะเป็นพวกที่ต้องใช้3ส่วนเช่นสีนะครับสีเองก็ต้องใช้สีเร d กและบนะครับหรือแม้กระทั่งตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็จะเป็น X Y และ4เป็นต้นนะครับซึ่งไอ้พวกค่าพวกนี้ที่มันตอลงใน Data แต่ละทายเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกัน นะครับมันไม่เหมือนกันนั้นถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกนิดนึงว่าเอ๊ะนี่มันควรจะไปอยู่กับตรงนี้ไหมไอ้นี่ควรจะอยู่กับโหนดนี้ไหมขึ้นอยู่กับดาต a ที่เราทํางานด้วยทีนี้ค่าต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งสําคัญคือมันจะต้องออบอกตําแหน่งได้มันจะต้องบอก Direct i o n ได้บอกทิศท,ทางได้นะครับบอกสีได้บอกเออนู่นนี่นั่นได้นะครับพวกนี้มันจะถูกใส่ไปในค่าที่ต่างๆกันเช่น ถ้าเราบอกว่าเรื่องของสีเนี่ยมันใส่ได้ทั้ง3อันแหละมันใส่ได้ทั้งเว r ร e x ใส่ได้ทั้ง p o ล y ก o อนนะครับเอ่อโทษทีใส่ได้ทั้งเว r ร e x ทั้ง primitive แล้วก็ตัวพอยด t ด้วยใส่ได้หมดเลยนะครับค่าเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในนั้นได้นะครับทีนี้มันจะมีสับบางประเภทที่เราอาจจะต้องต้องจำนิดนึงก็คือว่าในฮูนินี่เนี่ยมันจะมีตัว predefined value อยู่ก็คือค่า value หรือค่าของ a t trib u t e ที่เราต้องใส่ลงไปเนี่ย ตัวที่หุนี้จะใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นเขาพูดถึงมันบ่อยๆเวลาให้ใส่ค่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีตัว p นะครับซึ่งย่อมาจาก position หรือตำแหน่งนะครับอันนี้ก็จะตัว p เนี่ยมันจะเป็นเวกเตอร์นะครับโดยส่วนมากจะเป็นเวกเตอร์แล้วก็ number of p o i n t หรือ point number หรือ p t num นนะครับอันนี้จะเป็น integer นะครับแล้วก็ velocity นะครับคือ การไหลาการไหลของน้ำไหลของเครื่องบินเรืออะไรพวกนี้นี่คือ velocity นะครับแล้วก็ age นะครับคุณอาจจะเจอ age พวกนี้จากการที่คุณทำพวก particle effect เนี่ยคุณอาจจะเจอพวก age พวกนี้อยู่คืออายุครับอายุไขที่ตัว effect ตัวนั้นจะรันหรือทำงานตัว attribute ตัวนั้นจะบอกว่า effect เนี่ยคจะรันได้แค่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะอะไรแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีเรื่องของ force นะครับ force เนี่ยเอ่อเราจะได้เจอ force ครั้งแรกตอนที่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเจอ force ตอนที่ทำพวก p a r t i c l system เป็นหลักนะครับซึ่ง force เนี่ยจะเหมือนค่าที่ที่กระทำกับตัว object ชิ้นนั้นเช่นเราอยากให้อ็อบเจกต์ชิ้นนั้นเนี่ยมันมีการพุ่งไปข้างหน้านะครับอันนี้คือ force นะครับเช่นเราบอกว่าชิ้นเนี้ยมันจะตกลงมา,มาแล้วมันจะกระแทกแล้วของชิ้นนี้มันจะแตกอันนี้คือ force เชนน่นกัน นะครับในตัวของพวก a t tribute นะครับในแต่ละส่วนที่ใส่ลงไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้โหนดบางตัวนะครับในการปรปับปรุงแก้ไขได้หรือแม้กระทั่งเราสร้างโหนดบางตัวขึ้นมานะครับแล้วเราอยากจะ store ค่าบางอย่างเก็บไว้นะครับในตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างตัวค่าขึ้นมาใหม่เองได้เลยนะครับเราสามารถสร้างตัวค่าขึ้นมาใหม่เองได้เช่นไอตัว box เนี่ย ผมอยากให้มันมีค่าที่ชื่อว่า y scale แต่ในบ็อกนี้มันไม่มีนะครับถ้าคุณคลิกเมาส์กลางดูนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีค่าแค่ตัวเดียวคือตัว one point attribute ก็คือ1ก็คือจะมี point attribute อยู่แต่มันไม่มีค่าที่ชื่อว่า p scale หรือว่าค่าของ high ค่าของ y scale นี่ไม่มีเลยดังนั้นในการที่เราจะใส่ค่าต่างๆตรงนี้ลงไปนะครับวิธีการก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ node นะครับ เพื่อสร้าง attribute ขึ้นมาใหม่นะครับโนดท,ที่ผมมาใช้คือโนดท,ที่ชื่อว่า attribute นะครับมันจะเป็นโนดตคือโนดเกี่ยวกับ attribute เนี่ยมันแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันแอ,แอบเยอะอยู่เหมือนกันแต่ตัวที่เราจะใช้เนี่ยมันจะชื่อว่า attribute create โนดตตัวนี้จะถูกใช้เพื่ออะไรครับเพื่อสร้าง attribute ใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าเราคลิกดูเนี่ยมันจะมีเขียนว่าจากหนึ่ง point attribute กลายเป็นสอง point attribute แล้วมีอัต trib ตัวหนึ่งเนี่ยชื่อว่า a t trib หนึ่งก็คือตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่กับอีกตัวหนึ่งชื่อ p ซึ่งย่อม,มาจาก position นะครับซึ่งไอตัว a t trib หนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่น,ผม,ช flow, นผมตั้งชื่อว่า flow นะครับผมตั้งชื่อ flow ผมก็จะบอกว่าโอเคอันนี้มี a t trib u t e ชื่อ flow นะอันเนี้ย มันก็จะขึ้น attribute s ที่ชื่อ flow มาแล้วก็ตัว p มาทีนี้ในในคล s สตรงนี้นะครับ Class กระถายเนี่ยต้องดูดีๆก็คือ Class ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้กับอะไรเช่นเราใช้กับ detail primitive หรือว่า point หรือว่า vertex นะครับและไอตัวไอตัว r e c i s i o นนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่บิตเดียบเฉยๆนะครับอันนี้เราไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้ ส่วน type นะครับหรือชนิดก็จะมีให้เลือกนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมี float มี integer มี vector แล้วก็มี string นี่คือตัวที่เราจะได้เจอบ่อยนะครับ uh, float ก็คือค่า uh, จุดทศนิยมตัวเดียวนะครับตัวเดียวใน,ในที่นี้คือมีช่องให้ใส่แค่ช่องเดียว integer คือเป็นค่าจำนวนเต็มนะครับเช่นลบห้าลบแปดหนึ่งสอสามห้าเจดปดอันนี้คือ integer แล้ว vector ก็คือ float ที่ float ก็คือ เอ่อโฟลทคือจุดไฮนิยมนะครับมีเลขที่มีจุดไิยมซึ่งถ้าเวกเตอร์นะครับมันคือโฟล t แบบหนึง่งแต่ว่ามันเป็นโฟล t ที่มีช่องใส่ให้ครบสามอันนะครับเวกเตอร์ก็เลยจะถูกใช้ในสีในเอ่อ uh, อะไรหลายๆอย่างที่มันจะต้องมีสามช่องในการคํานวณน,นะครับโอเคเนาะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้มันเนี้ยผมเลือกเป็นเอ่อจากเจอเป็นพอย n ์เนี่ยผมจะเป็นเป็นพริมิทีฟนะครับเราก็จะเห็น ค่าของเขาโผล่ขึ้นมาเช่นมันมี p o i n t Attribute อยู่ตัว P เนี่ย3าม o a t แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ Primitiv e a t t r i b u t e ที่ชื่อว่า float ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีอยู่สองตัวตรงนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าคุณสร้าง Primitiv e a t t r i b u t ตตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้ว t o r e ค่าไว้ p r i m i t i v e attribute ตัวนี้นะครับ มันจะถูกเก็บค่าไว้ในลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ใน primitive แต่ว่าจะมันจะยังไม่มีค่าอะไรนะครับจนกระทั่งคุณใส่ค่าบางตัวลงไปเพื่อบอกว่าอันเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนะฮะเช่นคุณใส่ค่าอย่างที่บอกไป float เนี่ยมันจะมีค่าเป็นตัวเลขจุดทศนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแค่1ตัวนะครับก็คือเราจะเห็นแค่1ช่องนะครับถ้าสมมติผมใส่เป็นหซึ่งจากศเป็นหเนี่ยนะครับเป็นรูมเป็น1 เราก็จะเห็นว่าค่าตรงนี้มันเปลี่ยนโฟลว์ไปหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่า <c oughs> ผมลองปรับอันนี้เป็นอิน e ิเจมันก็จะเป็นหนึ่งธรรมดาเป็นหนึ่งที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับและเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์จะมีอยู่สามอันนะครับก็คือเป็น x y และ c ซึ่งผมใส่ค่าของอ <c oughs> ใส่ค่าของตัว value เนี่ยไปที่หนึ่งคือแกน x นะครับ ผมเอาหนึ่งออกไปใส่ที่ค่าแกน y เราจะเห็น flow ตรงนี้นะครับอาจจะตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นอ,อ,อะไรดี y scale นะครับ y scale อ่ามันก็จะเป็น y scale x y และ c นะครับก็อันนี้มันจะบอกว่าค่า scale x และ c ในแกน y เนี่ยจะอยู่ที่1นศนย์ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าผมเอาไปใช้อะไรได้นะครับสมมติว่าผมมี <c oughs> ผมมีอะไรสักอย่างหนึง่งสมมติว่าผมมีเกรดนะครับผมมีเกรดสักอันหนึ่งนะครับผมมีเกรดอันนึงแ้วผมบอกว่าโอเคผมมีค่าตัวเนี้ยส่วนตัวเราผมไม่ค่อยใช้อัติภิเกรดนะครับคือคือใช้ในตอนที่อยากจะสร้างมเฉยแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี้ยผมชอบที่จะใช้ตัวอ,อ,อื่นๆของอัติบิวมากกว่านะครับเช่นอัติบิวเพนอัติบิว randomize นะครับ attribute Att randomize ตัวที่ผมมันใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันจะทําการ random ค่าให้ผมโดยอัตโนมัติเลยนะครับสมมติผมใส่ค่า attribute randomize สมไันะครับที่ตัวนี้นะครับอันนี้นะฮะหรือว่าเอ่อถ้าสมมติผมเอา attribute randomize เนี่ยพอผม create เสร็จผมเอา random มาต่อกันปุ๊บอย่างงี้นะครับตอนนี้มันจะมีบอกว่า y scale ผมไม่ได้เอฟเฟกอะไรแต่ว่ามันเอฟเฟกที่ตัว cd มันโผล่ขึ้นมา นะครับสมมติว่าเราปรับค่าของตัว CD ตรงนี้นะครับเอ่อเป็นผมปรับเป็น Primitive เมื่อกี้นะครับแล้วผมปรับใส่ค่าของ y s c a l e ลงไปนะครับก็คือ y scale ตัวเดิมนะครับ y scale ตัวเดิมนะครับทีนี้มันจะเอ่อใส่ค่าที่ค่า Random ให้นะครับคุณจะเห็นว่าค่า p r i t i v e เนี่ยอ่าตัวนี้นะครับ y scale ตรงนี้นะครับถ้าเราดูตอนเนี้จากเดิมที่ y scale เมื่อกี้มันจะเป็น1ใช่ไหมครับ พอเราครีเอทขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็นหนึ่งในแกน y เพราเราเซตไว้แต่พอเรามาเลือกที่ attribute randomize ตัวนี้มันจะเขียน over ทับไปนะครับคือ operation มันคือ set value นะครับ over ก็คือ set value คือตั้งค่าใหม่นะครับให้ over ตัวเนี้ยซ้อนเข้าไปนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือ attribute randomize เนี่ยนะครับอย่างที่พอ,เ,อ,อเราเซตค่า operation เ, value, เป็น set value ไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันจะทำการ set value ให้ over ซ้ําอันนี้ไปนะครับพอมันซ้าอันนี้ไปไหมายความว่าค่าอันเดิมที่เราเซตไว้เนี่ยที่ y scale เนี่ยนะครับอันเดิมเนี่ยที่เป็นหนึ่งจะหายไปนะครับในทางกับกันถ้าคุณเปลี่ยนจาก set value เป็นไม่รู้เป็น add value คือเพิ่มค่า value เ,เข้าไปมันก็จะเพิ่มเข้าไปจากจากตัวเนี้ที่เป็นหนึ่งมันก็จะบวกเห็นไหมครับว่า y scale x y scale y และ y scale c y scale x e x และ c จะค่าน้อยกว่า y s c a l e y เพราะว่าค่า y s c a l e y เนี่ยมันบวกกับค่าของ attribute create ที่ผมสร้างตรงนี้มาเป็น1มันบวก1เข้าไปมันเลยมากกว่าตัวอื่นนะครับมันเลยมากกว่าตัวอื่นนะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับอ่าคือบวกเข้าไป add คือบวกเข้าไปหรือเราจะใช้เป็น multiply นะครับถ้าใช้ multiply เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเอาหนึ่งไป multiply กับค่าของศูนย์ใน value ของ attribute create นะครับมันก็จะได้0 ในทำการถ้าเอา1ไปมาติพายกับ1นะครับ,บ,นะรบมันก็จะได้1ทีนี้ในมาติฐายเนี่ยมันอาจจะ work ในกรณีบางกรณีนะครับอย่างนี้เราจะ setValue หรือเออแอด u วลูไปจะ work กว่านะครับเซต a วลูหรือ addValue จะ work กว่าเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนค่าหรือเพิ่มค่าเข้าไปนะครับอย่างนี้ผมจะใช้เป็น setValue แทนนะครับหรือจะ addValue ก็ได้นะนะครับตอนนี้ถามว่ามันมีเออมันมีผล อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมเซตเป็น primitive นะครับและอันนี้เป็นอะไรครับ primitive นะครับมันก็เลยได้ผลแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าคุณเซตเป็น point ค่าตรงนี้ก็จะไปขึ้นเป็น point แทนที่จะขึ้นตรง primitive ตรงนี้นะครับ primitive ของผมตัวนี้เป็น tfloat ก็คือเป็น Vector นะครับซึ่งแล้วตัวนี้จะเห็นผลได้ยังไงจะเห็นผลได้ยังไงนะครับผมจะลอง preview นะครับโดยใช้โหนดที่ชื่อว่า color นะครับ ผมลองพ e v วิวค่าของ a อ t ท i b บิวที่ผมใส่ลงไปโดยใช้โหนดวาคา c o เลอซึ่งตอนใน Color เนี่ยจะไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันมีแค่สีคุณจะเลือกสีแดงคุณจะเลือกสีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นโหนดเพื่อปรับสีเฉยและ Class ของมันเป็น Point ซึ่งตอนทีนี้ค่า a t t ท i b บิวของเราเนี่ยคลาสมันอยู่ที่พร m มิทีฟใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเห็นค่า Class ของพร i มิทีฟเนี่ยปรับตรงนี้เป็นพร m มิทีฟนะครับแล้วให้มันสั่งค่าตรงนี้นะครับให้สั่งค่า R a m ฟอ r ์มแ t นะครับเพื่อที่จะดูว่าไอตัวค่าที่เราเรนดอมไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นค่าอะไรนะครับตอนนี้มันยังไม่มีอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ชื่อของ attribute ให้ถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราใส่ชื่อ attribute เป็น y scale นะครับนี่ผมก็จะใส่แบบนี้ไปเพราะว่า y scale นะครับเราก็จะเห็นว่ามันทำการเรนดอมค่าสีนะครับเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้มันยังดูออกยากเพราะว่ามันน้อยใช่ไหมครับมันมันยังน้อยอยู่เนาะดังนั้นวิธีการที่ผมมาทำก็คือ ผมจะลองเปลี่ยนจากโพลี곤เนี่ยเป็นโพลี m เมชนะครับทันทีที่คุณเปลี่ยนเป็นโพลี m เมชตัวนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าเออมันจะทําการแรนดอมนะครับโดยตัวแรกสุดเนี่ยนะครับถ้าผมครีเอทใหม่เฉยเนี่ยผมปิด r a n d o m หม่ไปเนี่ยมันจะมีค่าที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออันเนี้ยมันมันให้ค่าเป็น x y และ C จริงแต่ว่าพอมันไปเข้าที่ฟีดเข้าที่คัลเลอร์เนี่ยนะครับไปฟีดเข้าที่คัลเลอร์เนี่ย มันอะไรครับพอไปฟีดเข้าที่คัลเลอร์หมายความว่าไอ้คัลเลอร์ตัวนี้นะครับคัลเลอร์ตัวนี้มันเอ่อมันจะแปลงค่าเป็นเรดกรีนบลูตอนนี้มันเรดศูนย์กรีนหนึ่งแล้วบลูศูนย์มันก็เลยเห็นเป็นสีเขียวนะครับในทางก,การถ้าเราเปิดอัติบิวตี้แม่ไมเมื่อกี้ขึ้นมามันก็จะเอาค่าตรงนี้นะครับเซตแวลูทุกอย่างเนี่ยเป็นเอ่อเป็นไอ้นี้หมดเลยเป็นค่าที่หนึ่งหมดเลยนะครับเป็นที่หนึ่งหมดเลยแล้วมันจะเรนดอมเมาซึ่ง พอมัเลนดอมเนี่ยเราก็จะเห็นฮะค่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันซึ่งตอนนี้เป็นแอร์ a l u e ูอยู่แต่ถ้าคุณเซตเป็นรูปุ๊บมันก็จะเป็นสีแบบนี้เพราะว่ามันไม่เกินค่าหนึ่งนั้นทุกอย่างเนี่ยมันพอมันไม่เกินค่าหนึ่งเนี่ยมันสีมันก็จะไม่ได้โดนอมเขียวไปเพราะเมื่อกี้มันโดนอมเขียวจากตัวอิทธิบิวเทียนนะครับอ่าพอทีนี้ได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับพอคุณได้มาแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะคอนโทรลตัวนี้ได้นะครับโดยใช้แรมในการคอนโทรลว่าเราจะเห็นค่าของ itt ตันี้ธ นะครับเพ็นสีเนี่ยยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นแค่ตัวพรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันนะครับแล้วมันจะเอาไปใช้ยังไงสมมุติว่าผมลองเอาไปใช้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นผมลองเอาไปใช้กับเอ่อ p x t y u x t r u d e นะครับผมพิมพ์ไป poly extrude นะครับ polyExtrude ตัวนี้เอเอามาต่อปุ๊บแล้วผมลองปรับ distance ขึ้นไปสักหนึ่ง นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่ขยายขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันแค่ขยายขึ้นมปเฉยแต่ว่าเราสามารถบอกตัวนี้ได้ว่าให้มันขยายขึ้นโดยอ้างอิงจากค่า Y scale ตัวนี้เพราะเราเซต Y scale ไว้แล้วนะครับเนี่ยเราเซต Y scale ไว้แล้วตัวนี้ก็ยังมี Y scale อยู่แต่ Y scale ตัวน,นี้ยังไม่ถูกจิบมาใช้นะครับคือถ้าเป็นโดปกติ T, เราก็าจ,จะไป select รูปแล้วก็สั่งให้มัน extrude หรือ select face แล้ว extrude ใช่ไหมครับแต่ พอเรามีค่า a t ตทร b บิ e เนี่ยเราสามารถบอกตัวนี้ได้ว่า a t ต r ร b บิ e ใน r r m m t i v e เนี่ยในหน้าเฟสผมอยากให้มัน p o l i c u t e ทำงานในหน้าเฟสของ a อตทร b บิ e ตัวนี้นะครับผมไปที่ local control นะครับ local control ตัวนี้ติ๊กตรงนี้นะครับมันจะมีโดยเรื่องต้นมันจะเซ็ e เป็น C Scale นะครับผมตั้งชื่อมันใหม่นะครับเป็น y scale นะครับตอนนี้มันทำงานแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราดูใน y วส e กลตัวเนี้ยมันทำงานแล้วนะ ครับแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้มันยังผูกติดกันอยู่ทั้งหมดเพราะว่าเวลาเราใช้ poly extrude เนี่ยตอนนี้มันจะเขียนว่า connect c o m p o n e n t ก็คือทุกตัวจะถูกเชื่อมด้วยกันหมดแต่ถ้าลองเราปรับตัวนี้เป็น individual element นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะได้มาอย่างนี้เลยนะครับทำไมมันถึงออกมาในลัลกษณะแบบนี้ได้เพราะว่าค่ามันเกิดจากการและอมไมซ์ขึ้นมานะครับ ือถ้าเราไม่เกิดเราไม่ทําการเรนดอมค่าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมรติว่าผมเพิ่มค่าตรงนี้เป็นห้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในทากับกันนะครับพอผมเซ็ตวอลุ่มให้มันเรนดอมไพซ์เนี่ยค่าของมันมีการเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับค่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับในที่เอ่อพริมิทีฟนัมเบอร์เนี่ย,ย,น,น,ยนะครับถ้าเราดูในพริมิทีฟมัลเฟอร์เนี่ยนะครับคลิกตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า แต่ละตัวจะมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวค่าของการเรนดอรไมซ์ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับค่าของการเรนดอรไมซ์ตัวนี้เราสามารถที่จะคนโทรลค่าของ global scale ตรงนี้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเฟดน้อยไปเอาเฟอดอัดเข้าไปอ่อผมลองสักยี่สิบยี่สิบยี่สิบคุณก็จะได้อะไรแบบนี้มานะครับนะฮะแบบนี้ อันนี้มันเป็นการดึงจากสี่เฟสออกมาถ้าผมลองใช้สเฟียได้ไหมได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้สเฟียนะครับปรับเป็นโพลิกรมิชนะครับแล้วผมเอาตัวนี้ไปต่อมันก็จะได้แบบนี้มานะครับอันนี้มันอ่านค่าจากตัวโพลิเอส t t จูดเนี่ยอ่านค่าจากตัว y Scale ของเรานะครับตัว y Scale ของเราเนี่ยถ้าสมมติผมเอานี้มาต่อกันนะครับอันนี้มันแค่เติมค่าคัลเลอร์ลงไปเฉย อันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันแค่เติมค่า Color เ,เข้าไปเฉยนะครับซึ่งใน Color ตัวนี้นะครับ,รนะรบมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกับตัว y s c a l e e เลยนะครับมันเป็นแค่สีเพื่อเอาไว้ให้โชว์เฉยเฉยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคเนาะซ่งนี้เอาไว้ p r e v วิวเฉยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับอ่ะต่อมาอฮนะ อันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ผลเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไปปรับค่าอธิบิวเลนไมปรับ global scale ลงนะครับอันนี้จะจากที่ผมทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทำงานโดยอาศัยค่าของ w i scale ตัวนี้เข้าไปนะครับมันถึงทำงานตัวนี้ขึ้นมาังนั้นผมถึงบอกว่าตัวอธิบิวเนี่ยมันสามารถเล่นอะไรกับตัวมันเองได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับขอแค่ให้โนดแต่ละตัวเนี่ย ที่เอาไปใช้เนี่ยมันมีค่าของ attribute ที่มันทํางานอยู่มีมีช่องให้ใส่ attribute ะนะครับแค่นั้นเองเช่นสมมุติว่าผมใส่อะไรดีเอ่อผมลองเอาเป็น grid นะครับผมลองเอาเป็น grid นะครับปุ๊บอ่ะกร i ดก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันทีนี้ถ้าผมไม่ลองใช้เป็น p o l y e อ t เตละ่ะ หรือผมลองใช้ poly e s t i sum อีกรอบได้ไหมมันก็อาจจะได้นะครับผมก็จะลองอะ poly e t i อีกรอบหนึ่งอันนี้ลองลองทำเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้ว่า work ไหมนะครับก็ใช้ l o c ข้อ control เดิมนะครับแล้วก็ wide scale นะครับ connect component อันนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าอาจจะมีเกิดขึ้นอเคมัน d o u b l ลขึ้นอีกรอบหนึ่งและนะครับแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาได้ง่ายๆเลยโดยใช้ ตัวอ่า attribute random ตัวนี้ถ้าอยากให้มันค่ามันมากขึ้นนะครับก็ใส่เข้าไปได้หรืออยากให้มันดูละเอียดมากขึ้นนะครับก็ใส่เข้าไปได้อะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือการใช้งานตัว attribute นะครับใน attribute มีหลายอย่างนะครับถ้าเราพิมพ์แท็บคำว่า attribute ดนูนะครับนะครับ attribute นะครับมันจะมีเยอะมากเลยมันจะมี attribute blur cast copy attribute เ uh, อ่อ delete attribute เ uh, อ no ่อนู่นนี่นั่น attribute from map attribute from piece attribute noise no นู่นนี่นั่นเยอะไปห,หมดเลยนะครับตัวที่เราจะได้อาจจะได้ใช้บ่อยๆอีกตัวหนึ่งนอกจาก randomize คือ Att ตัวที่ชื่อว่า attribute noise นะครับอ่าสมมุติ attribute noise เนี่ยผมใส่ลงมาแล้วเอ่อผมเอาค่าของ attribute noise โซนนี้นะครับไปต่อนะครับ ตอนนี้มันจะทำการ generate ตัว noise ขึ้นมานะครับ noise คือจุดสีนะครับซึ่งตอนนี้มันมันบอกว่าค่าตัวนี้มันจะ attribute เนี่ยเป็น cd คือมันจะออกมาเป็นสีซึ่งผมอาจจะบอกโอเคไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอา point สีคือผมอยากให้มันเก็บค่าตรงนี้เป็นให้มัน noise เนี่ยนะครับมันมันทำงานเป็นเอ่อเป็นตัวของผมก็คือตัวที่ชื่อ w i e scale นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมุติผมลองเอาตัวนี้เพื่อไปพรีวิวมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่า YScale มันทํางานแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับมันจะ Operation ันมันคือ Add แต่เราสามารถเซตได้อย่างที่บอกนะครับเราสามารถเซตได้ในลักนอันนี้แล้วไอ้เรนน้ำหมกับตัวนอยส์ต่างกันยังไงคือคือส่วนตัวผมมาชอบใช้ Noise มากกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะเอ่อทำอะไรได้เยอะกว่านิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าผมเอาไปต่อ p o l y e x t r u d e ตัวนี้นะครับ คุณจะเห็นความต่างกันนิดนึงก็คือ,อไอตัวเนี้นะครับในนอ e เนี่ยเราสามารถปรับแน่นอนนะเราสามารถปรับค่า Amplitude ได้นะครับเราสามารถเซตค่า Amplitude ให้มากขึ้นได้แล้วก็เราสามารถปรับนอย s e นอยส e นะครับแต่ละแบบมันจะมี Noise Pattern ของแต่ละแบบเช่นเป็นวอ l เล่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นไม่รู้เปอะไรวอลเล่เชอร์บี้นู่นนี่นั่นมันจะมี ค่าของแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าของมันอยู่นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าโอเคอ่ attribute noise ที่เนี้ยถ้าเรามา p i v o t ที่ตัว color นะครับ y scale เนี่ย attribute p v ที่ตัว color เนี่ยผมลองใส่ค่าของตัว amplitude เนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอผมลองปรับ element size อ่าให้มันเล็กลงมันก็จะมีน้อยที่เล็กลงมากขึ้นหรือว่าให้ให,ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าปรับให,ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมาตามลักษณะของ noise ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับการใช้อั i ิบิวน้อยเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่าการใช้อัติบิว Random m ไพรค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเราก็จะได้อะไรแบบนี้มานะฮะซึ่งเ,เราสามารถที่จะปรับ Element Size, Element Scale เพวกเนี้ยเล่นได้เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยได้นะครับทำได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ สามารถปรับออฟเซตได้นะครับปรับชนิดของน้อยที่มีเช่นปรับเป็นเพอร์ลินนะครับแล้วก็ปรับแอมพลิจูดมากขึ้นหรืออย่างเงี้ยมันก็จะเห็นผลเยอะขึ้นนะครับแล้วถ้าอยากให้มันดูเป็นอะไรที่ละเอียดขึ้นคุณก็แค่ปรับกริดให้มันเดียวขึ้นแค่น,นั้นเองนะครับอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์นะครับเนี่ยใส่อ t r ิบิว e น้อยเข้าไปมันก็จะคือถ้า e l e m e n t ต์ไซสเนี่ยมันมัน ถ้าดูอย่างเงี้ยอาจจะดูยากแนะนําว่าก็ดูที่ตัวคัลเลอร์ก็จะเห็นนะครับลองปรับค่ามิจฉุนลงมาเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นนะครับแบบนี้ลองดูได้นะครับอย่างนี้บอกคือถ้าเราถ้าเราย่ออ l e m e n t น ize ลงมาเนี่ย n i อ e ที่มีหรือไอ้นอ e ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะดูค่อนข้างเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถปรับจาก v e c t o อร์เป็น Float ได้นะครับเพื่อจะดูหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเราผมไม่เอาค่านี้ ผมติ๊กอธิบิลกรีเอออกไปนะครับเ,เพอเราป่ัยเป็นโฟลด์เนี่ยมันก็จะเป็นขาวดาเพราะแน่นอนว่ามันเห็นแค่สีเดียวแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นลายสีก็คือมันจะเห็นโฟลด์สามช่องเป็น r g B นะครับอันนี้ผมปรับเป็นช่องเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้ง่ายกว่านะเราปุผมผมก็จะลองดูนะครับผมปรับเป็ิจูดเมินแม็กก็ได้นะครับผมสามารถที่จะคอนโทรลค่าของมินเลเวลและแม็กซ์เลเวลได้ ซึ่งนี้ก็จะมีผลนะครับเวลาเราเอาไปเนี่ยทำตัวนี้นะครับเราสามารถเซตอย่างที่บอกเป็นเพอร์ลินเป็นซิมเพล็กเป็นเอ่อนน่นนี่นั่น,นเป็นเพอร์ลินโฟโลพตัวเนี้ยคือ noise มันสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะมันมันจะไม่เหมือนการใช้ attribute e c r a ซึ่ง ในการใช้ attribute create เนี่ยนะครับส่วนตัวผมผมค่อนข้างรู้สึกว่า attribute create เนี่ยมันมันอ่อเขาเรียกัไงดีข้อจำกัดมันแอบเยอะ <c oughs> นะครับผมก็จะใช้ตัว attribute ช่วยมากกว่านะครับมันมันคอนโทรลง,ง่ายกว่าในส่วนตัวนะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือผลของมันนะถ้าเห็นสีขาวเยอะมันก็จะหนุนขึ้นเยอะนะครับถ้าเห็นสีดำเยอะมันก็จะกดลงไป นะครับอันนี้ก็คือน้อยมันจะทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนอกจากน้อยแล้วเนี่ยไอแอดทิบิวที่เราสร้างขึ้นมามันเอาไปทะไรได้นะครับได้เยอะเลยจริงๆแล้วนะครับมันสามารถเอาไปอ,าอย่างตัวอย่างที่ตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเราสร้างแอดทิบิว noise มาเสร็จเนี่ยนะครับแอดทิบิว noise ตัวเนี้ยนะครับแล้วผมใส่เป็น cd เป็น color ไปแบบนี้นะครับผมสั่งให้สั่งให้มันกลายเป็น color ผมสามารถใช้ color เนี้ย control อีกได้นะ ก็อยากจะให้มันเห็นมากเห็นน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าผมอาจจะปรับ attribute noise ตัวนี้นะครับเป็นออจาก primitive เป็น point หรือเออเป็นเ,ออเป็น point ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับเป็น point แทนเพื่อให้เห็นค่าของมันนะครับผมสามารถที่จะ control ตัวนี้ได้ point ที่มันเกิดขึ้นเช่นผมบอกว่าผมอยากจะ ก๊อบปี้สเตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยลงไปก๊อบปี้ของวัตถุลงไป,งงไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมสามารถใช้ผมสามารถสร้างบ็อกขึ้นมาหนึ่งนะครับผมสามาร้างบ็อกขึ้นมานี้นะครับแล้วในบ็อกตัวเนี้นะครับบ็อกเปล่าๆเนี่ยผมใช้โน้ตที่ชื่อว่าก o อบปี้นะครับก็ปี้แถมฟอร์มไ็แล้วนะครับปุ๊บอ่อเท่าที่ต้องเป็นโน้ตก๊อบปี้ทูพอยต์นะครับก o p y ปี้ทูพอยต แต่ตอนนี้ในการที่เราจะ Copy to point เนี่ยมันจะต้องมี target point นะครับและแน่นอนเรามีเจ o m e ที่ที่เราจะใช้นะครับ Geometry คือตัวนี้แล้วมันต้องมี point ซึ่งไอตัวนี้นะครับไอแอ t ทริบิวของเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มี point อยู่วิธีการก็คือหลังจากที่สมมติผมได้ค่าตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะใช้โน d e ที่ชื่อว่า Scatter นะครับหรือเอ่อบางคนอาจจะใช้ catter อร์หายก็ได้อันนี้ผมใช้ Scatter ธรรมดานะครับ ไอโนดสแกตเตอร์เนี่ยนะครับพอมันสร้างมาเสร็จเนี่ยนะครับแล้วมันจะบอกายเดนซิตี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้อ่านค่าอะไรมันอาจจะแค่ค,ค่าความหนาแน่นที่มีเฉยนะครับส่วนนี้เป็นสีดําเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะครับมันยังอยู่นะครับแต่ว่ามันโดนสีดําที่มาจากสีของคัลเลอร์ตรงนี้ทับลงไปเฉยนะครับซึ่งถ้าอยากจะให้มันเห็นเนี่ยเฉพาะตัวที่เป็นสีขาวเราสามารถเลือกที่เดนซิตี้อัที่บิตัวนี้นะครับแล้วตรงนเนี้ยอ t นที่บิลเนี่ยมันเป็น Y Scale ใช่ไหมครับมาออกมาเป็น Y scale นะครับ CD หรือ Y scale เนี่ยนะครับเราก็สามารถลองใส่เป็น Y scale ปึ๊บมันก็จะโชว์มาเนี่ยนะครับให้เห็นเฉพาะมันก็จะมีส่วนที่หายไปแล้วเพราะว่ามันเป็นสีดำสนิทนะครับซึ่งถ้าเราคอนโทรลค่าโดยใช้ตัวเนี้ยนะครับเราอาจจะลองปรับนี้เป็น CD ก็ได้ครับ CD มาจาก Color นะครับซึ่งไอตัวเนี้ย เวลาเราใช้หนดคัลเลอร์เนี่ยมันจะขึ้น point view ให้เป็น CD นะครับดังนั้นถ้าจากเดิมเนี่ยมันเป็น wide scale นะครับแล้วคุณเอาค่าของหนดคัลเลอร์เนี่ยให้มาต่อบเป็น a t t r i b u เป็น wide scale เนี่ยนะครับตัวนี้จะแปลงค่าตัว wide scale เป็น CD ทันทีเพราะมันอ่านค่าจากตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ทําไมถึงถามว่าชอบใช้เพราะว่าผมชอบใช้คัลเลอร์ในการ control นะครับมันจะ c o n t r ตัวคัลเลอร์มันจะมี attribute a m นะครับถ้าเราเลือกตรง ram from attribute เนี่ยแล้วเราเลือกใช้พิมพ์มาสเกลไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ control ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับผมอยากให้ point มันมีแค่เนี่ยผมก็สามารถทำได้นะครับสมว่า point point มีแค่นี้ใน scatter เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะเช่นผมจะปรับ direct iteration ตรงนี้นะครับเพื่อปรับค่าของตัวนี้ออกแล้วก็ปรับ copy to point สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำการ copy ลงไปตามตำแหน่ง ตัวนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าจะปรับ uniform scale ลงมาเราก็จะเห็นว่า,อาพอในในแต่ละแต่ละ point เนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นไอตัว copy ที่ copy ลงไปเนี่ยมันจะขึ้นตาม point ที่มันมีตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ตัวนี้ control ได้อยากให้มีมากมีน้อยก็สามารถใช้ตัวนี้ control ได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับในกรณีถ้าเราอยากจะเอาไปใช้ในกรณีอื่นๆนอกจากการใช้ x จูหรืออะไรเงี้ยมันสามารถทําได้หลายอย่างมากซึ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอ t r i b u t e สามารถทาอะไรได้เยอะอจริงๆสามารถเอาไปใช้ต่อนูน่นตอนนี้ทํานูน่นทํานี่ต่อได้อีกเยอะมากนะครับเอ่อถ้าเราไปดูนะครับในอนาคตเราไปดูเนี่ยเอ่อคนที่เขาทํางานกับพุนี้นี่เยอะๆเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ตัวอ tribu t e เนี่ยสร้างนู่นสร้างนี่น ύ, ต่อนู่นตอนนี้ใช้ แอทิบิวต์ในการคอนโทรลหรือควบคุมโนดเลยตัว uh, หรือคอนโทรลเอฟเฟกหลายๆอย่างเข้าไปนะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าอ t ท i ิบิวต์เป็นเรื่องที่สําคัญที่คุณจะรู้นะครับถ้ารู้มันจะช่วยคุณสามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นและก็ดีขึ้นด้วยนะครับแอตทริบิวต์อาจจะพูดประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าลงไปลึกมากเดี๋ยวจะไปไกลนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดหลายอย่างพูดได้อีกค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของอทริบิวต์นะครับว่าเราสามารถเอาไปใช้ทํา อะไรได้บ้างนะครับเราสามารถพูดได้เยอะเลยนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสําหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในส่วนของวอบกันต่อนะครับว่าเราจะเอา,อาสิ่งที่เราได้ลองเรียนรู้กันไปในส่วนของแอทีิวเนี่ยไปใช้งานกับตัววอบได้อย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับ